ดย TrueMove S4G Plus สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Morning ในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพุธที่20กันยายน2560ค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องราวสีสันทางการเงินที่จะช่วยทำให้เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนั้นงอกเงยมากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแม้กระทั่งค่ะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า EEC ด้วยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าจะเป็นโอกาสในการหนุนนำค่ะในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือว่าด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นเขาสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยส่วนใครนะคะที่หาคำตอบกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมองว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้จะมีการเข้ามาลงทุนในช่วงระยะเวลาที่เหลืออย่างไรนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก LTF IMF ที่ยังไม่ได้ซื้อจะต้องมีวิธีการในการที่จะเข้าไปซื้ออย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาหารายละเอียดในกันในรายการนี้แหละค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะยังมีเรื่องของการทำประกันที่จะช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าล่าสุดคันด้านของคณะรัฐมนตรีนั้นมีการอนุมัตินะคะในกรณีของการทำเบี้ยประกันชีวิตหรือแม้กระทั่งนะคะกรณีที่เป็นเบี้ยประกันสุขภาพเข้ามาช่วยในการลดหย่อนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่อยากจะมีธนบัตรที่ระลึกนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะคะเพราะว่าทางด้านของธนาคารต่างๆนั้นเขาเปิดให้มีการจ่ายแลกหรือแม้กระทั่งไปสามารถกดได้ในตู้ ATM แล้วค่ะซึ่งทางด้านของคุณผู้ชมเองสามารถที่จะกดมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้หรือแม้กระทั่งนะคะจะนำมาใช้หมุนเวียนในชุดใหม่ของธนบัตรไทยก็สามารถทำได้แล้วค่ะเพราะว่าธนบัตรชุดล่าสุดนี้เนี่ยนะคะจะเป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนเป็นประจำในตลาดโดยทั้งด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการระบุค่ะถึงรูปภาพธนบัตรที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยระบุว่าธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีทั้งหมด5ชนิดราคาค่ะพร้อมจ่ายแลกกันตั้งแต่วันนี้20กันยายนเป็นต้นไปประชาชนสามารถทยอยแลกธนบัตรได้ตลอดทุกวันเพราะว่าธนบัตรใหม่นี้ใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนและมีการจัดพิมพ์ในปริมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่องสามารถแลกธนบัตรได้ที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมถึงสามารถถอนธนบัตรชนิดราคา100บาท500บาทและ 1,000 บาทผ่านตู้ ATM ได้ทั่วประเทศค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของกรมธนารักษ์เองค่ะก็เตรียมที่จะผลิตเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่10ด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวค่ะว่าการผลิตเหรียญหมุนเวียน9ชนิดตั้งแต่เหรียญ10บาทจนถึง1สตางค์ในรัชกาลที่10โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระราชทานแบบเหรียญมาแล้วนะคะในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงตามพรบเงินตราพุทธศักราช2501เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งคาดว่าจะผลิตเหรียญใหม่นี้เริ่มได้ในปีงบประมาณ2561ค่ะติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานที่ผ่านมานะคะถือได้ว่ามีวาระหลายวาระพิเศษเลยทีเดียวละค่ะที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเตรียมพิจารณาเบี้ยยังชีพของคนชราให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งค่ะเตรียมที่จะสรุปตัวเลขรวมนะคะว่ามีคนชราท่านใดบ้างที่สมัครใจจะเสียสละหรือว่าสละสิทธิ์เบี้ยชราเบี้ยคนชราที่เคยได้รับก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะนำกลับเข้ามาสมทบในกรณีของการช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นในอนาคตต่อไปพร้อมกันนี้เองค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการอนุมัตินะคะการดูแลเรื่องของสุขภาพของคนไทยให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยการจูงใจให้สามารถนำเอาเบี้ยประกันสุขภาพนั้นมาใช้ในการลดหย่อนภาษีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปค่ะโดยทางด้านของค
ความเคลื่อนไหวนี้นะคะคุณวิสุทธิ์ศรีสุพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้พิจารณามาตรการทางภาษีในการนำเบี้ยประกันสุขภาพวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อปีหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะโดยที่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายค่ะพร้อมกันนี้นะคะทำให้ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตที่ยังไม่เต็มวงเงิน 100,000 บาทนั้นสามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพิ่มเติมเพื่อให้เต็มวงเงินในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่อไปซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็จะช่วยค่ะทำให้กรณีของรัฐบาลเองประหยัดในเรื่องของงบประมาณในการดูแลนะคะทางด้านของประกันชีวิตหรือว่าดูแลในเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้าค่ะพร้อมกันนี้มาดูกันบ้างนะคะอีกเรื่องราวหนึ่งที่ทางด้านของภาครัฐพยายามขับเคลื่อนนะคะนั่นก็คือการเดินหน้า EEC ที่จะก่อให้เกิดภาพของเทคโนโลยีการลงทุนในด้านของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกให้สามารถเจริญเติบโตแล้วก็กระจายรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้นะคะซึ่งทางด้านของภาครัฐและภาคเอกชนนั้นนะคะก็ถือได้ว่ามีการขยับปรับตัวดีขึ้นรับกับข่าวนี้นะคะโดยทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะได้มีการอนุมัติในร่างกฎหมายนะคะในการเดินหน้า EEC แล้วซึ่งทางด้านของประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณกรินทร์สารสินค่ะเปิดเผยค่ะว่าถ้าหากว่าต้องการให้ประเทศไทยนั้นหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่ประชาชนต้องมีรายได้อยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนั้นจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ EC เนี่ยเป็นจุดที่สร้างโอกาสการเพิ่มเติมของประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะในกลุ่มของอุตสาหกรรม New S Curve นะคะซึ่งจะส่งผลทำให้มีการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเดิมมีการจ้างงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์กันว่าEC นั้นนะคะจะสามารถเกิดการลงทุนในภาครัฐเฉลี่ยประมาณ 300,000 ล้านบาทต่อปีภายในระยะเวลา5ปีรวมกับการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็จะสามารถผลักดันทำให้ GDP นั้นสามารถเติบโตได้ประมาณ 1-1.5% ต่อปีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแถมยังเป็นโอกาสนะคะในการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาทำทั้งในรูปแบบของ business และก็เรื่องของการสนทนาการไปด้วยเรียกว่าเป็น B leisureนะคะหรือว่า Business and Leisure นั่นเองค่ะซึ่งในด้านการท่องเที่ยวนะคะก็จะใช้ประโยชน์ในด้านนี้พัฒนาตัวแรกเลยนะคะที่พัทยาค่ะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเรื่องของอาหารวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำนะคะที่สามารถดึงดูดให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมโอกาสศักยภาพในการลงทุนมากยิ่งขึ้นเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆในอาเซียนเป็นโอกาสสร้างศักยภาพในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะพอพูดถึงเรื่องราวของ EC นะคะการเดินหน้าอุตสาหกรรมใหม่นะคะก็นึกถึงเรื่องของสตาร์ทอัพละค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการนะคะในการที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองนะคะเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะเข้ามาพัฒนาศักยภาพของตนเองหรือแม้กระทั่งค่ะเข้าถึงแหล่งทุนได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีความร่วมมือทำ MOU ร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพและ SME ค่ะซึ่งมีโอกาสที่จะมาร่วมลงทุนผ่านบัวหลวงเวนเจอร์ด้วยนะคะคุณสิริเดชเอื้องอุดมศิลป์รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าณปัจจุบันธนาคารได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้ระยะยาวพร้อมกันนี้สามารถเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจอื่นๆเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายได้กว้างมากยิ่งขึ้นมีการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมอย่างบัวหลวงเวนเจอร์ที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบรรดาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพภายใต้ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการประมาณ10บริษัทวงเงินตั้งแต่50ถึง200ล้านบาทซึ่งคาดว่าในปีนี้จะเห็นอย่างน้อย3ถึง4บริษัทค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีไปหลายที่จะลงทุนอยู่ประมาณ10กว่าบริษัทนะเราก็อยู่ระหว่างการดีลเรื่องราคาอะไรอยู่ก็เป็นการที่จะเข้าไปร่วมทุนเราก็พยายามที่จะลงทุนในไซซิ่งที่ไ
ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปไซซิ่งมันก็50ล้านต่อบริษัทหรือว่าถึง200 100ถึง200ล้านอะไรเงี้ยทางด้านของคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบต้องให้ความสำคัญกับการสร้างบริบทของประเทศการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องผ่านการใช้ความชำนาญเฉพาะทางเอื้อต่อการเกิดธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลักนะคะซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีงานวิจัยที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดได้อีกกว่า100โครงการที่รอการสนับสนุนอยู่ค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของการที่จะช่วยทำให้คนในชุมชนนั้นมีสินค้าราคาประหยัดใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการเข้าร่วมในโครงการธงฟ้าประชารัฐที่จะช่วยทำให้การยกศักยภาพหรือว่าการช่วยในเรื่องของการอุดหนุนด้านรายได้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้นมีเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในรอบที่2นะคะที่จะเริ่มต้นการสามารถรูดบัตรกันได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าโชว์หวยนะคะเข้ามาร่วมเป็นธงฟ้าประชารัฐค่ะโดยทางด้านของคุณบังจนจิตอังสุศิลป์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้เห็นชอบในแนวความช่วยเหลือนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวนทั้งสิ้น 11.67 ล้านรายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะเริ่มการวันที่1ตุลาคมนี้ล่าสุดทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจได้ลงพื้นที่เชิญชวนร้านค้าโชว์หวยเข้าร่วมโครงการค่ะเปิดรับสมัครเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็ช่วยทำให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยร้านค้าโชว์หวยในภูมิภาคสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายมีโอกาสที่จะได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงมีสินค้าต้นทุนต่ำนะคะในการที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วยแหละค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้พร้อมกันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับค่าครองชีพด้วยล่าสุดก๊าซ LPG นะคะหรือว่าราคาก๊าซหุงต้มในท้องตลาดนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นที่บอกว่าท้องตลาดนี้ก็หมายความว่าราคาตลาดโลกขยับปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาอยู่ค่อนข้างจะแพงกว่าในเดือนกันยายนนะคะดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่ราคาก๊าซหุงต้มในเดือนตุลาคมนั้นอาจจะมีการขยับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะนำรายละเอียดนี้มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนของรายการของเราสอบถามกันเข้ามาว่าตลาดหุ้นขึ้นแบบนี้จะซื้อ LTF และ RMF อย่างไรทบทวนสิทธิ์กันสักหน่อยแล้วก็มาวางแผนการซื้อ LTF RMF ในช่วงโค้งท้ายปีกันค่ะสนับสนุนโดยบัตร B First Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้มาเตือนกันสักหน่อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะและยังไม่ได้วางแผนภาษีเลยตอนนี้ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะใครหลายๆคนที่มองหาโอกาสในลงการลงทุนทั้งในกองทุน LTF RMF นะคะแล้วก็การปรับสัดส่วนการลงทุนตามแผนการลดหย่อนภาษีใหม่ในปี2560นี้ต้องมาคำนวณกันแล้วล่ะค่ะจะคำนวณอย่างไรดีนะคะเราไปปรึกษากันดีกว่าจากทางด้านของคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์ค่ะนักวางแผนทางการเงินจากหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาทบทวนกันสักหน่อยนะคะในปี2560นี้เกณฑ์การลดหย่อนต่างๆเปลี่ยนแปลงไปสามารถลดหย่อนได้มากขึ้นเราทบทวนกันหน่อยค่ะครับก็ในเรื่องของปีนี้นะผมเชื่อว่าเป็นปีที่ดีอีกปีนึงของสำหรับผู้เสียภาษีนะครับเพราะว่าทางภาครัฐเองเขาก็มีการเรื่องของการปรับเงื่อนไขในการคำนวณภาษีเรื่องของการลดหย่อนต่างๆนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าคนที่มีรายได้ต่อเดือนเนี่ยไม่เกิน 26,000 บาทก็จะไม่เสียภาษีละแต่ยังต้องยื่นภาษีอยู่นะฮะแต่จะไม่เสียภาษีเพราะว่าเรื่องของถ้าเป็นรายได้ประเภท40วงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยก็คือประเภทเงินเดือนหรือเงินได้จากการรับจ้างทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาหักค่าจ่ายเมื่อก่อนถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยเราจะหักได้แค่ 40% ไม่เกิน 60,000 บาทนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยปรับเป็น 50% และไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะโดยเพราะโดยรวมเรื่องของค่ารถยนต์อื่นไม่ว่าจะเป็นค่ารถยนต์ส่วนตัวนะครับที่ปรับเพิ่มจาก 30,000 เป็น 60,000 นะครับเรื่องของถ้าใครมีบุตรนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยได้สูงสุด3คนคนละ 15,000 ค่ะถูกไหมฮะอันนี้เป็นคนละ 30,000 ไม่จำกัดคนจูงใจให้มีลูกกันมากขึ้นใช่ครับยิ่งมีลูกมากก็ลดหย่อนได้มากถูกต้องแต่ทีนี้พอรายได้ที่ขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะในการลดหย่อนภาษีประหยัดภาษีได้มากขึ้นเราต้องลง LTF ในสัดส่วนเดิมของปีที่แล้วหรือเปล่าคะโอ้อันนี้แน่นอนครับเพราะว่า LTF เนี่ยจริงๆเกณฑ์การซื้อสูงสุดเนี่ยที่เขาตั้งไว้ก็คือ 15% ของรายได้นะครับหรือถ้าเกิด 15% มันเกิน 500,000 ก็ซื้อได้เต็มที่แค่ 500,000 เท่านั้นนะครับเรื่องของการซื้อ LTF เนี่ยผมรวมถึง RMF ด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็จริงๆนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะซื้อให้เต็มสิทธิ์เพราะว่าเราซื้อเต็มสิทธิ์ปุ๊บเราได้ลดหย่อนภาษีได้ลดภาระให้ด้านภาษีมากขึ้นนะครับค่ะแต่ปีนี้อาจจะมีค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องคำนวณวงเงินกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าจังหวะเวลาแบบนี้หลายๆคนบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกก็ลุ้นอยู่นั่นแหละว่าตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงจะไปสูงสุดแค่ไหนจะซื้อเอ๊ะมันจะลงมากกว่านี้หรือเปล่ามาจังหวะแบบนี้ขึ้นไปแล้วค่ะปรากฏว่าขึ้นไปแล้วด้วยจะสัดส่วนการลงทุนจะจัดสรรยังไงดีแล้วคะเนี่ยก็จริงๆผมเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีมาถึงก่อนมันจะตลาดเกิดขึ้นไวๆช่วงนี้นะครับผมว่าหลายๆคนยังไม่ได้ซื้อแหละส่วนใหญ่เพราะว่าตลาดไม่ค่อยไปไหนไปนิ่งๆไปตลอดนะครับก็พยายามรอให้ตลาดจะลงค่อยซื้อปรากฏว่าขึ้นไปเลยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเรื่องของการวางแผนการซื้อเนี่ยนะครับอันนี้วางแผนเผื่อปีถัดไปด้วยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยท่านควรจะแบ่งเงินเป็น2ก้อนนะครับก้อนที่1เนี่ยเรื่องของความมากน้อยอาจจะแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าก้อนที่1เนี่ยอาจจะต้องทำการลงทุนแบบอัตโนมัติคืออาจจะให้ทางธนาคารหรือทางกองทุนเนี่ยมาหักเงินซื้อ LTF หรือ RMFเฉลี่ยไปทุกเดือนนะครับจำนวนหนึ่งก็หาร12ไปเราจะซื้อเดือนเท่าไหร่ก็อันนี้ส่วนหนึ่งทำสม่ำเสมอสม่ำเสมอไปแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ซื้ออาจจะเมื่อตลาดหุ้นมันปรับตัวลงมาก็ค่อยทยอยหยอดเข้าไปหน่อยนึงหรือจะเอาไปซื้อตอนปลายปีอีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคผมเชื่อว่าน่าจะคือช่วยให้เราเนี่ยไม่แก้ปัญหาเรื่องการไปซื้อตอนปลายปีก้อนเดียวนะครับบางทีไปซื้อปลายปีบางคนไปซื้อวันทำการสุดท้ายลืมบ้างอะไรบ้างไม่ลดหย่อนภาษีอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับนี่เป็นแคล็บอย่างนึงผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะสำหรับเรื่องของการวางแผนการซื้อ LTF RMF ฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนขอข้อคิดหน่อยเพราะว่ามีเงินลงทุนจำกัดนะคะอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็ม 500,000 จะมีการจัดสรรปันส่วนระหว่าง LTF กับ RMF ยังไงดีคะผมเชื่อว่าการแบ่งเกณฑ์ในการจริงๆ LTF ทั้ง LTF ทั้ง RMF เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะครับแต่เรื่องถ้าเกิดว่าเรามีเงินทุนจำกัดนะครับอาจจะเริ่มที่ LTF ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราลงทุนรอบการลงทุนมันสั้นกว่านะครับแค่7ปีนะ7ปีไปทีนเราอาจจะเริ่มที่ LTF ก่อนนะครับแล้วก็ทยอยลงทุนให้เต็มไปถ้าเกิดว่าเต็มสิทธิ์แล้วก็ค่อยแบ่งมา RMF ต่อภายหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกมองอีกมุมนึงนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเงินส่วนนี้เรากะไว้ลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเกิดลงทุน LTF ครบ7ปีกลัวว่าจะถอนออกมาแล้วไปใช้จ่ายอะไรอื่นไม่ได้วางแผนเพื่อการเกษียณแบบนี้เนี่ยอาจจะเลือก RMF ก่อนเลยนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องกฎเกณฑ์เขาจะบังคับเราอยู่แล้วเฮ้ยถ้าคุณซื้อ RMF เนี่ยคุณต้องถือลงทุนอย่างน้อย5ปีนะครับแล้วก็ต้องกว่าจะขายต้องอายุ55ปีบริบูรณ์เพราะนั้นมันเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณจริงๆนะครับอาจจะลองใช้เกณฑ์นี้ลองมาคุยกับตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยเราเก็บเงินได้ไหมด้วยเงินจำกัดเราจะไปวางไว้ตรงไหนก่อนดีนะครับนี่แหละค่ะคือหลักการนะคะแนวความคิดสำหรับใครที่อยากจะบริหารระหว่าง LTF กับ RMF นะคะทีนี้มาหาบ้างสำหรับกองทุนที่น่าสนใจหลายๆคนบอกว่าแหมปีนี้มันก็มีจังหวะที่ค่อนข้างผันผวนแต่ละสินทรัพย์มันก็แตกต่างกันไปนะคะจะเลือก LTF RMF กองทุนเด่นในปีนี้แนะนำยังไงดีคะก็ถ้าเป็นของบลจ.บัวหลวงของเรานะครับจริงเรื่องของ LTF RMF เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมถ้าเคยซื้อกองทุนอยู่แล้วเนี่ยบัวหลวงก็เป็นกองที่ติดอยู่ระดับท็อปฮิตอยู่แล้วนะครับของนักลงทุนนะครับถ้าเป็น LTF เนี่ยกองที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกองที่น่าจะเหมาะสมสำหรับเรื่องการลงระยะยาวเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมชอบ BLTF นะฮะหรือว่ากองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาวนะครับกองทุนนี้เนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยก็หลักๆ ก็น่าจะ 100% อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าดู10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับผลแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ประมาณสัก 10-11% ต่อปีค่ะนะฮะสูงนะครับ
ถ้าเกิดมองในมุมของ RMF บ้างนะครับ RMF ในกองของบัวหลวงที่ผมแนะนำเนี่ยก็เป็นกองทุนบัวหลวงหุ้นเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่าเป็นตัว BERMF นะครับตัวนี้ก็จะลงทุนในหุ้นไทย 100% เหมือนกันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยต่อปีก็มาสัก 10-11% พอๆกันเลยนะฮะถือว่าผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของ RMF เนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากการลงทุนในหุ้น 100% เนี่ยมันมีกองทุนประเภทที่ลงทุนแบบผสมลงทุนในต่างประเทศลงทุนในตราสารหนี้ตัวเลือกจะมีเยอะกว่า LTF นะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดให้ท่านผู้ชมเป็นเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยนะครับRMF ในเรื่องการเกษียณถูกไหมครับเกณฑ์ในการเลือก RMF มีง่ายครับถ้าเกิดว่าอีกไม่เกิน5ปีเราจะเกษียณนะฮะคุณไม่ควรจะเลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้น 100% ละเพราะว่าเราต้องใช้เงินละใกล้จะใช้เงินละนะครับเพราะนั้นอาจจะเลือกกองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ซึ่งบัวหลวงก็จะมีกองทุนบัวหลวง BFRMF นะเป็นกองทุนแบบตราสารหนี้ 100% นะครับแต่ถ้าดูแล้วว่าเฮ้ยเราโอ้อีกเป็น10ปีอ่ะกว่าจะเกษียณนะครับอาจจะเลือก BMF ที่เป็นหุ้นไทย 100% ก็ได้อาจจะเลือกกองทุน RMF ต่างประเทศก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวเลือกเยอะกว่าเพราะรับความเสี่ยงได้สูงกว่านะครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะลองคัดชื่อกองทุนนะคะไปเริ่มต้นลงทุนกันได้ขึ้นอยู่กับว่าอายุในการเกษียณของคุณผู้ชมนั้นใกล้หรือว่าอีกไกลนะคะจะปกป้อนเงินต้นหรือว่าจะสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยจากการลงทุนในหุ้นก็สามารถเลือกได้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live อยู่ในขณะนี้นะคะสามารถที่จะรับชมเราได้ค่ะผ่านแฟนเพจ Money and Banking TV นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเพ็ญศรีคุณทัชกรนะคะคุณเล็กอภานนท์คุณณัฐพลนะคะคุณกฤษดากรนะคะพูดคุยเรื่องราวของข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันเข้ามาด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเรามาทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะกับภาพของบ้านตะปูค่ะที่บอกว่าเป็นบ้านตะปูก็เพราะว่าเป็นบ้านที่รอคอยการทุบนะคะในประเทศจีนหลังจากที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงของความเจริญในเมืองที่เข้ามาแผ่ขยายมากยิ่งขึ้นมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปรากฏภาพของบ้านตะปูเหล่านี้แหละค่ะในพื้นที่ต่างๆของจีนนะคะหลังจากที่เราจะเห็นได้ว่าเจ้าของบ้านหลายหลังในจีนนั้นมักยืดระยะเวลาดื้อแพ่งไม่ยอมย้ายออกให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อคงสภาพบ้านเดิมเอาไว้นะคะซึ่งบ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยถูกทุบทิ้งนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นการยอมรับข้อเสนอในการเวนคืนที่ดินในมูลค่าสูงถึง 2.7 ล้านหยวนหรือประมาณ 13.91 ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นภาพของการพยายามที่จะพัฒนาผังเมืองของจีนนะคะแต่ว่ามันเป็นไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ชาวบ้านนั้นจะปรับตัวได้ทันล่ะค่ะนี่แหละค่ะก็คือภาพนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถือว่าอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเพิ่มขึ้นแบบนี้เราเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีเรื่องราวของภาคธุรกิจที่น่าสนใจนำมาฝากกันใครที่สนใจในงานแฮนด์เมดนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นธุรกิจลองมาหาไอเดียใหม่ๆกันในวันพรุ่งนี้ในสตาร์ทอัพไอเดียละค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ